าให้กับท่านผู้ชมที่มาในสนามนะครับและสำหรับคุณแฟนมวยด้วยการจัดคู่มวยเงินหลายแสนทีเดียวเสาร์หน้าติดตามชมนะครับเสาร์ที่28นี้ขบวนโยนเข่าขวาตีกันไว้เพชรแท้ขยโยเข้าหาเจ๊เตะซ้ายลับตัวขบวนเตะขวาเพชรแท้สลิงซ้ายไปขวาเตะขวาแถมอีกทีนึงตีซ้ายยังไงไม่ได้จังหวะครับนพดลเลยไม่วางแข้งโยนเข่าซ้ายเพชรแท้เตะขวาลับตัวนพดลก็เตะขวาที่เข่าซ้ายลับตัวบ้างนพดลตีเข่าขวาสีข้างถูกเพชรแท้ปิดนะครับนพดลนั้นก็หายท้องไปแต่ตามที่ติดทุกเข่าซ้ายโยนมาเต็มเข่าทีเดียวแพ้เตะซ้ายนพดลคืนแข้งซ้ายมาทันควันกันโยนเข่าซ้ายต่ำไปหน่อยหมดยกที่แต่นั้นวังจันน้อยได้นับแต่ว่าต้องสังเวยคมศอกด้วยเลือดครับเพราะฉะนั้นวันที่27นี้เลือดต้องล้างด้วยเลือดและพรรคพวกทางด้านนำขบวนบอกว่าถ้าวังจันน้อยแน่จริงนี่มาเดินแลกศอกกันครับคุณสมิงขาว่ายังไงดีครับตอนนี้ผมอยากจะให้ไปดูในรีวิวนะครับแต่ว่าทางวังจันน้อยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาก็บอกว่าเขารอโอกาสอย่างนี้มานานแล้วขอให้นำขบวนในจริงครับเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับว่าวันนั้นทั้งคู่จะต้องแลกศอกกันอย่างอันนี้ได้ว่าเลือดต้องล้างด้วยเลือดทีเดียวครับครับยกที่สี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับนพดลกิตติดีฝ่ายแดงเพชรแท้สิโก้ฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักเท่ากัน128ปอนด์เต็มเฟเธอร์เวททีเดียวเพชรแท้วางแข้งขวาสีดังเพี้ยทีเดียวเตะขวาไม่โดนนพดลโยนเข่าซ้ายแล้วผลักออกไปเหยียดซ้ายเบาๆถีบซ้ายยังไงแท้สวิงซ้ายที่กดหูแล้วเตะขวาต่อยขวาที่หน้าตีขาซ้ายลำตัวแล้วเวียงบิดตัวมาตู้ถูกแยกออกเลือดเริ่มไหลไปอีกหน่อยแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแท้สิโตโดนฉีดยาเข้ามาแล้วต้อง 20,000 บาทนะครับต้องเอาชนะให้ได้แล้วพดลวางเพชรแท้เตะซ้ายกับตัวแล้วพดลเตะขวาโต้ไปถีบซ้ายยันไปอาวุธรุนแรงนะครับเพชรแท้เตะขวาลำตัวแล้วพดลก็เตะซ้ายนพดลโยนข่าวซ้ายลำตัวแท้วิ่งบิดตัวลำตัวเข้าขวาเฮฮาจุดเริ่มแล้วนะครับนพดลตีเข่าขวาเพชรแท้ตีเข่าซ้ายฟันต่อซ้ายทิ้งทิ้งซ้ายกันไว้นพดลโยนข่าวซ้ายตีเข่าขวานพดลตีเข่าขวาตัวเพชรแท้เบียดเข้ามาตีเข่าซ้ายนพดลตีเข่าขวาเต็มเข่าแท้ตีเข่าซ้ายเตะขวาตัวนพดลเตะขวาถีบซ้ายกันไว้เพชรแท้วิ่งเข้ามาต่อเยือนเข่าซ้ายลำตัวกดคอไว้ที่เข่าซ้ายเบียงเพชรแท้หลังออกไปโดนเข่าซ้ายลำตัวเพชรแท้โดนเข่าซ้ายมาแข้งขวาแข้งขวาเต็มแข้งทีเดียวยกที่สี่นะครับนพดลถีบขวาแท้โยนเข่าซ้ายวิ่งเข้ามาโยนดื้อๆเลยทีเดียวแต่รับตัวนพดลโยนเข่าซ้ายแท้วิ่งเข้าไปแต่รับตัวแต่ขาที่หน้านพดลเย็บไปแต่ซ้ายคือไม่จริงแต่ซ้ายไม่โดนทุกจังหวะที่ปลาเขาตามหลังกับเสียงดังเพี้ยทีเดียวหมดยกที่ยังคงอยู่ในรายการมาที่27ธันวาคมนะครับเพราะว่าพูดกันไม่จบเพราะว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินครับแล้วก็ยังมีอีกคู่นะครับหลังสวนกับป้อมเพชรนี่บางคนบอกว่าป้อมเพชรชั้นไม่ถึงครับคุณหลังสวนคุณสมิงขันครับโดยคู่นี้นะครับมันเหมือนจะต้อง
ดูว่ากระดูกถึงหรือไม่ถึงครับเพราะว่าที่รู้ข่าวมาเนี่ยทางคุณมาเตอร์ทรงชัยนะครับบอกว่าป้อมเพชรตัวนี้จับตาดูให้ดีนะครับจะเป็นมวยค่าตัว 200,000 บาทด้วยนะครับฉะนั้นจะโชคกันหลังสวนในวันที่27เป็นคู่ประกอบเท่านั้นนะครับต้องไปชมกันนะครับท่านผู้ชมครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับนพดลเอ็นจีดีฝ่ายแดงเพชรแท้เจ็บตัวฝ่ายน้ำเงินเริ่มขึ้นแล้วเพชรแท้ไม่ฟังเสียงพยายามวิ่งเข้าหาแต่ขวาปล่อยขวาที่หน้าลบโยนเข่าซ้ายเข้าสองเข่าแท้จะไปเตะขวาลำตัวนพดลเตะขวาไม่โดนเพชรเตะขวาวืดไปเดินเข้าหาแล้วพอดับเตะสีบซ้ายยังไงโยนข่าวซ้ายตีข่าวขวาลำตัวเบาๆเพชรแท้ตีข่าวซ้าย3ทีซ้อนพอดับเพชรแท้ฟันศอกขวาเตะขวาลำตัวตีขวาตีซ้ายโยนข่าวขวาแล้วพอดับเตะขวาลำตัวโอ้ยเพชรแท้ยับซ้ายที่หน้าเตะขวาตัวรักษาตัวอีกทีนึงเลือดจะเริ่มไหลนองมาแล้วจะแทงตามไปที่นี่ทีเดียวล้างตัวต้องมาโดนมาต้องออกมานอกกรรมการแยกออกมาจะแทงโยนเข่าซ้ายจะแทงตีเข่าขวาตัวแทงตัวคอไว้ต้องมาโดนพลิกตัวมาระบบตัวเข่าซ้ายแท้เตะขวาระบบเตะขวาติดที่แข้งบางของแท้แท้แท้ยังไปหน้าเตะขวาลับตัวระบบเตะขวาแท้เตะขวาหลบหลุดนะครับขาล่วงไปนอกเชือกเลือดตั้งหางคิ้วขวาของแท้แท้ไหลมาปิ่มปิ่มตีกลองเชิดแล้วแค่วางแค่ขวาต่อยขวาที่หน้าขณะที่ยกกระดกก็เตะซ้ายเตะขวาตำนามเหมือนกันแทงเตะขวายกเข่าบังไว้ตีขวายังไม่ถึงหน้าอกยกกระดกเตะขาล่างไม่แล้วเตะขวาที่แข้งบังยกกระดกเตะซ้ายตีขวายังไม่ถึงหน้าท้องโดนโยนเข่าซ้ายไม่สนับแท้เตะขวาสุดไปกระดับเตะขวาติดที่แก้มของคนแทงแท้ตีตั้งไว้นะครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายคุณสุพงศ์ครับสินธรรมนิยมนะครับครับแหมพอมีอาชีพ 20,000 ฝ่ายน้ำเงินในบู้ใหญ่เลยนะครับกรรมการเลือกสินดูคะแนนแล้วรับคะแนนจากกรรมการข้างล่าง2ท่านและตัดสินให้ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรแท้10โอฝ่ายน้ำเงินเพชรแท้10โอฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนน